สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะวัดฝายหินนะก็วันนี้เป็นอีกวันที่พี่ละออรับปากว่าจะมาจัดรายการนะคะก็เข้ามาวันนี้เที่ยงคืนพอดีนะก็พบกับพี่ละออเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะสำหรับเสาร์หน้าเสาร์หน้านี้คงไม่ได้จัดนะคะเพราะคงจะมีการถ่ายทอดสดนะแล้วก็เป็นวันมาฆบูชานะคะเป็นวันมาฆบูชาก็พี่ละออก็คงไม่ได้จัดก็จะหยุดเป็นหนึ่งวันนะเราก็จะมาบอกกันอย่างครับเมื่อวานนี้ที่พี่ละออบอกว่าวันนี้ถ้าจัดก็จะมาอ้าวไม่ได้เปิดไฟอ้าวไม่เป็นไรวันนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะลืมเปิดไฟไม่เป็นไรมองเห็นอยู่นะมองเห็นอยู่ลืมเปิดไฟนะเราจะเห็นพี่ละอออยู่เมื่อวานเนี้ยได้มาคุยไว้นะคะว่าเดี๋ยววันนี้จัดรายการจะมาคุยกันเรื่องนมนะคะเรื่องนมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็อย่างที่รับปากเอาไว้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวพี่เราจะมาดูก่อนคราวนี้นมเนี่ยคงจะหาไม่ทันเดี๋ยวปิดก็จะมีเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวนะเป็นข่าวหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะคะก็มีข่าวนี่หลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการขัดแย้งนะคะกับทางการเมืองนะคะไม่ว่าก็ว่าจะเป็นการเมืองหรือกลุ่มคนที่หนุนหลังนะคะก็บอกว่าการประท้วงหรือการหนุนหลังเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านการเมืองการพระมหากษัตริย์นะคะพวกนี้จะทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยย่ำแย่นะคะพี่ละออขออนุญาตครับเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นไม่เห็นเขาไม่ได้ต่างอะไรมากมายนะก็ยังดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ตอนนี้ดังๆมากๆก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเมาแล้วชนตำรวจในที่ตั้งด่านนะหรือจะเป็นเกี่ยวกับคนดีแบบนี้หาไม่ได้แล้วไม่ว่าจะที่เขาบอกว่าคนดีแบบนี้หาไม่ได้แล้วก็จะเป็นข่าวของคุณทักษิณนะคะที่ได้เขาเรียกว่าพักทางด้านการเมืองเขาเรียกว่าขึ้นเทรนเลยนะคะเข้าไหมมาพูดเรื่องนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวนี้คนไทยนี่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเป็นอะไรนี่เยอะมากนะคะเยอะมากเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาโรคต่างๆนะช่วงนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยป่วยในการที่ว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยกินยานะคะเพราะอะไรคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะกินพวกอะไรครับพวกพืชผักผลไม้นะคะพืชผักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผักขมเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะผักขมนี่ก็จะเป็นในลักษณะที่หวานเป็นลมเนี่ย
ขมเป็นยาทุกอย่างที่เป็นชนิดขมเนี่ยเป็นยาหมดนะเป็นยาหมดทุกชนิดหรือที่อย่างพี่ละออจะบอกว่ามะละนี่มีประโยชน์หลายอย่างมันขมนะคะแต่ว่าก็พอกินได้แต่มะละขี้นกลูกใหญ่ๆน่ะพี่ละออกินไม่ได้นะคะมันขมคือขมมากนะเขาบอกว่ามะละมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นมะละขี้นกนะคะหรือมะละยาวๆลูกใหญ่ๆน่ะนะคะบางคนก็ว่ามะระมีหลายอย่างแต่ผลประโยชน์ของมะระขี้นกก็คือแก้ท่อน้ำดีอักเสบนะคะถ้าเรากินนะคะอะไรที่กินมากไปก็ไม่ดีอะไรที่กินน้อยไปก็ไม่ดีนะคะที่กินมากไปก็คือมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะบางทีมันกินอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงมันต้องมีตัวอื่นด้วยหรือว่าอาจจะกินบ้างเล็กๆน้อยๆนะไม่ใช่ว่าบอกว่ามะระมันดีมีประโยชน์กินทุกวันทุกวันเลยเยอะๆเยอะๆอีกหน่อยก็จะตัวเขียวนะขี้ถ่ายอุจจาระมานี่เป็นสีเขียวนะคะไม่ใช่คือเราทานได้แต่ก็ทานให้พอดีพอเหมาะนะคะก็คืออาจจะเป็นอยู่ในกับข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มแกงนะคะไม่ว่าจะเอามาต้มเอามาผัดเอามาแกงอันนี้นะคะให้เปลี่ยนลักษณะไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าประโยชน์ของมะระขี้นกก็ได้แก้ท่อน้ำดีอักเสบนะคะช่วยทำให้เจริญอาหารแล้วก็ช่วยแก้ไข้แก้ตัวร้อนดับพิษร้อนแก้ปากเปื่อยเป็นเขาเรียกว่าปากเป็นขุมแก้พิษฝีบำรุงน้ำดีแก้ตับม้ามพิการแก้อักเสบพกบวมแก้ปวดเนื่องจากลมข้างนะคะจากลมข้างในข้อแก้หอบหืดช่วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะแล้วก็บำรุงและดูนะคะหลับเหรออาจารย์สรรพคุณของเขานะคะช่วยอะไรช่วยต้านอนุมูลอิสระหรือน้ำมันมะระขี้นกสกัดเย็นในไร่ไทยในขวด139ถ้าเป็นสมุนไพรผักเชียงดามะระขี้นกสมุน30เม็ดสำหรับ90มันก็มีหลายอย่างที่เดี๋ยวนี้ก็จะมาแก้ความหวานนะคะส่วนสรรพคุณของเขานะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระจึงมีส่วนช่วยในการชะลอความแก่ชราช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายนะคะช่วยต่อต้านป้องกันและเกิดการเกิดโรคอันนี้สำหรับมะระขี้นกนะคะที่สรรพคุณของเขาในช่วยในรักการรักษานะคะมะระขี้นกมีโทษอะไรบ้างแต่พี่ละออบอกว่ากินมากๆเนี่ยไม่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะมีประโยชน์นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับมะระนะคะมะระขี้นกมีโทษอะไรบ้างแม้จะมีประโยชน์ของมะระนะคะขี้นกที่ดีต่อสุขภาพนั้นหลายด้านแต่การรับประทานมะระขี้นกไม่สามารถรักษาโรคได้อีกทั้งอาจส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติในร่างกายบางรายเช่นอาจจะท้องเสียอาเจียนมีเลือดออกทางช่องคลอดแท้งระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงอย่างผิดปกติแล้วนะคะแล้วก็ตับเกิดความเสียหายหรืออาจส่งผลกระทบต่อการออกฤทธของยาบางชนิดเป็นต้นนะคะเขาถึงบอกว่ามะระเนี่ยอาจจะเป็นมีทั้งโทษนะคะแล้วก็มีทั้งไม่ดีนะคะมะระขี้นกเนี่ยควรทานตอนไหนมะระขี้นกเนี่ยนะคะอย่างที่พี่ละออบอกว่ามะระขี้นกเวลารับประทานมะระขี้นกเนี่ยถ้าเราจะกินมะระขี้นกให้เป็นยานะคะคือให้ผ่า
แล้วกวนไส้ในออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วปั่นแบบแยกกากดื่มแก้วเล็กๆนะดื่มเป็นทำเป็นน้ำนะแก้วเล็กๆหลังอาหารเช้าหรือเย็นช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งดีต่อระบบย่อยอาหารและผู้ป่วยเบาหวานนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่พี่ละออบอกนะคะแล้วก็ห้ามกินนะคะปลาขี้นกเนี่ยเขาห้ามกินคู่กับอะไรห้ามกินคู่กับว่านหางจระเข้โสมแมงลักพืชตระกูลลูกซัดนะคะผักเชียงดาและอาหารเสริมที่มีแร่ธาตุโคเดียมจะเสริมออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดทำให้เลือดน้ำตาลลดลงมากเกินไปอาจเกิดอาการหัวใจเต้นเร็วเวียนศีรษะปวดศีรษะสายตาพร่าเหงื่อออกมากหิวบ่อยอ่อนเพลียทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีทั้งโทษประโยชน์นะคะแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยมันมีได้หมดถ้าเราอะไรที่มากเกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะมะระขี้นกเนี่ยมีหลายสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นต้านหลายชนิดที่ต้านเบาหวานและมีหลายชนิดหลายกลไกที่ออกฤทธิ์ต้านเบาหวานได้แก่เสริมสร้างหลั่งอินซูลินนะคะจากตับอ่อนลดการสร้างน้ำตาลจากตับนะคะเสริมการเผาผลาญน้ำตาลเพิ่มเขาเรียกอะไรนะแม่ยังเห็นมะระขี้นกนี่สามารถเอาไปแกงอะไรได้หมดนะคะก็มีหลายตำรับตำรานะคะเขาบอกว่าสมุนไพรตัวนี้มันใช้กันมาเป็นนับพันปีนะในเอเชียแอฟริกาเนี่ยและละตินอเมริกาเป็นอายุนะคะเป็นอายุรเวชใช้ผลมะระรักษาเบาหวานโรคตับบรรเทาอาการโรคเกาต์และข้ออักเสบตำราไทยเนี่ยใช้ใบมะระในตำรับยาเขียวลดไข้รากในตำรับเนี่ยแก้โรคโลหิตเป็นพิษและโรคตับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยต่างๆนะคะเบามะระขี้นกเป็นสารที่ต้านเขาเรียกว่าต้านเบาหวานและมีผลกลไกออกฤทธิ์ต้านเบาหวานได้แก่เสริมสร้างหลั่งอินซูลินอย่างที่บอกนะจากตับอ่อนลดการสร้างน้ำตาลจากตับเสริมการเผาผลาญน้ำตาลเพิ่มความไวต่ออินซูลินนะคะเพิ่มความทนต่อครูโครสนะคะนอกจากนี้ยังยับยั้งการหลั่งครูโครสในลำไส้เล็กและรับยับยั้งเอนไซม์โคไลไซเดตนะคะน้ำคั้นจากผลมะระขี้นกแสดงฤทธิ์ต้านเบาหวานในกระต่ายและหูแล้วก็หนูหนาวนะคะแล้วก็ทำให้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามะระสามารถชะลอความผิดปกติของไตเกิดจากการเกิดต้อกระจกการเสื่อมของเส้นประสาทซึ่งเป็นผลมาจากที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะเป็นเวลานานหรือไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในระดับเลือดได้นะคะขนาดที่ใช้ต่อวันนะคะ100ผลสดก็คือ100กิโลกรัมนำมาผ่าครึ่งแล้วก็ใช้ช้อนกาแฟขูดไส้ในออกเมล็ดออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆกว้างๆนะคะใส่เครื่องปั่นแยกกากเราจะได้น้ำปริมาณ4มิลลิกรัมแล้วก็ดื่มหลังจากนั้นเช้าเย็นเลยนะครับไม่ไหวพี่ละออคือมันขมนะคะถ้าต้มเนี่ยทานได้แค่ลูก2ลูกนะคะหรือถ้าไม่งั้นเราก็จะมีน้ำมันสกัดจากมะระนะคะทำเป็นแคปซูลมีเยอะนะคะก็ลองไปปรึกษากันการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเราก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเทียมนะคะกระเทียมสดเนี่ยมันก็คือช่วยอะไรคะช่วยลดไขมัน LDL นะคะไขมันร้ายให้ไปสะสมในเลือดนะคะต้นเหตุการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะช่วยดับกลิ่นคาวในอาหารเพิ่มรสชาติและความเผ็ดร้อนอ่อนๆทำให้อาหารช่วยบรรเทาอาการไอแก้โรคผิวหนังช่วยรักษาแผลช่วย
แก้หอบหืดขับเสมหะอาการไอนี่คือกระเทียมนะคะก็จะมีก้าประโยชน์ของกระเทียมที่ไม่รับแต่หลายคนยังไม่รู้แม้แต่กลิ่นฉุนมีอะไรบ้างรู้จัก10ประโยชน์ของกระเทียมสรรพคุณทางยาและข้อควรระวังมาพูดถึงกระเทียมกันนะคะกระเทียมเนี่ยมันจะมีประโยชน์กระเทียมเนี่ยนะคะเป็นพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งมักจะถูกจัดอยู่ในประเภทเครื่องเทศนะมีลักษณะคล้ายกลมเป็นๆประกอบไปด้วยกลีบและห่อหุ้มด้วยเปลือกสีขาวคนไทยนิยมนำมาใช้ทำอาหารเนื่องจากช่วยดับกลิ่นคาวเพิ่มรสชาติในเมนูอาหารนั้นๆ นะคะมีประโยชน์มากนะคะกระเทียมสดเนี่ยป้องกันโรคสารพัดนะคะประโยชน์ของกระเทียมสดเนี่ยนะคะอยู่ในสารอัลซิลินนะคะซึ่งเป็นสารที่ให้กลิ่นฉุนอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งสารตัวนี้จะออกฤทธิ์ในสรรพคุณทางยานะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อเราหั่นหรือฝานหรือทุบกระเทียมเพื่อนำไปทำอาหารเนี่ยก็ทำให้ก็จะทำให้อาหารเนี่ยหรือสารอัลซิลินเนี่ยสลายไปนะคะก็จะมีอย่างคณะเภสัชนะคะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแนะนำให้กินกระเทียมวันละ 7-12 กลีบหรือไม่เกินวันละ1หัวเล็กนะคะจะไม่ว่าจะเป็นการทำกระเทียมสดหรือกินผ่านการปรุงอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะกระเทียมสดเนี่ยมันมีประโยชน์มากแล้วก็หอมแล้วก็กินมันฉุนแต่ฉุนอย่างมีเอกลักษณ์นะคะสรรพคุณของเขาเนี่ยคือ1รักษาโรคหวัดในกระเทียมเนี่ยมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะแต่หากเป็นหวัดก็สามารถที่จะฝานกระเทียมไปแช่น้ำร้อนแล้วกรองน้ำออกมาดื่มนะคะหรือจะทำเป็นชากระเทียมอุ่นๆจะทำให้คุณรู้สึกหวัดหายนะคะหรืออีกอย่างนึงกระเทียมเนี่ยเราก็ไปทำพริกน้ำปลานะคะพริกน้ำปลาอันนี้เราจะใส่มีทั้งพริกมีน้ำปลามีกระเทียมหรือเป็นหอมแดงแล้วก็บีบมะนาวลงไปเขาบอกน้ำปลากินอย่างเดียวไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนะคะแต่ถ้าเราเอามีน้ำปลาแล้วใส่กระเทียมใส่หอมแดงนะคะแล้วบีบมะนาวลงไปเนี่ยมันจะทำให้น้ำปลาตัวนี้มีประโยชน์ขึ้นมาทันทีนะคะเราสามารถที่จะรับประทานได้มันจะช่วยต่างๆเพราะส่วนสมุนไพรเนี่ยของไทยเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะคะส่วน2เนี่ยลดไขมันในเลือดการกินกระเทียมเป็นประจำเนี่ยช่วยลดระดับนะคะระดับคอเลสเตอรอลนะคะและระดับไขมันในเลือดซึ่งจะมีผลช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจนะทานกระเทียมเนี่ยส่วนที่3ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเผยผลวิจัยที่ระบุว่ากระเทียมอาจมีคุณสมบัติต้านโรคมะเร็งเนื่องจากสารในกระเทียมออกฤทธิ์ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกด้วยนะกระเทียมมีประโยชน์เยอะมากมายส่วนข้อที่4ประโยชน์ของกระเทียมนะคะหากผิวหนังอักเสบจากการแพ้จนเป็นผื่นแดงหรือมีอาการคันจากโรคสะเก็ดเงินทำแล้วก็ให้ทาน้ำมันกระเทียมบริเวณผิวหนังจะช่วยลดอาการอักเสบรักษาอาการคันให้หายได้จริงนะคะพี่ออกเคยทำนะคะไม่ว่าเราจะเป็นยุงกัดเป็นผดผื่นเป็นตุ่มใสๆที่เราไม่รู้เกิดจากอะไรเนี่ยนะคะเราเอากระเทียมสดๆมาทุบแล้วเอาน้ำมันกระเทียมที่มันอยู่ในกระเทียมเนี่ยแล้วมาทามันหนึ่งช่วยการระคายเคืองไม่ให้คันนะคะและไม่เป็นแผลเป็นพี่ออกเคยทำส่วนที่5แก้ปัญหาผมร่วงนะคะสารอัลซิลินเนี่ยและสารซัลเฟอร์นะคะซัลเฟอร์ที่อยู่ในกระเทียมเนี่ยสามารถช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงได้เพียงฝานกระเทียมบางๆผสมกับน้ำมันออยล์หรือนำไปนวดบำรุงศีรษะนะคะหนังศีรษะจะเกิดการแข็งแรงขึ้นไม่หลุดร่วงง่ายๆนะส่วนข้อที่6เนี่ยบรรเทาอาการปวดข้อประโยชน์ของกระเทียมอีกอย่างก็คือทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นจึงสามารถช่วยลดอาการปวดตามข้อของร่างกายบรรเทาอาการเจ็บจากข้อเท้าพลิก
รวมถึงอาการเช็ดขัดยอกต่างๆนะคะส่วนข้อที่7ป้องกันแมลงกัดต่อยคนไทยโบราณนิยมใช้กระเทียมเป็นยากันยุงนะรวมถึงการหั่นกระเทียมแล้วนำไปผสมกับขี้ผึ้งทาตามแขนขาเมื่อต้องการเดินทางในป่ากินของกระเทียมเนี่ยจะทำให้ไม่มีแมลงมารบกวนเลยนะคะส่วนข้อที่8เนี่ยเขาเรียกว่าถอดเส้นหนามวิธีธรรมชาติที่คนไทยโบราณนิยมใช้กำจัดเส้นหนามนะคะหรือเส้นไม้ที่ตำมือหรือตำเท้าให้ฝานกระเทียมเป็นแผ่นบางๆวางบนเส้นแล้วใช้ผ้าพันแผลทับลงบนทับลงไปไม่นานเส้นจะหลุดออกมาเองอีต้องมาทำแล้วนะคะเส้นมันจะตำมือเวลาพี่ละออนในเสียบอะไรนะเสียบมาล่านะครับจะว่าเป็นหมูเป็นอะไรแล้วแต่บางทีจะมีเส้นไม้เนี่ยมันปักเข้าไปในมือง่ายที่สุดบางทีมันเส้นเล็กๆนะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นเนี่ยเขาจะลองดูนะคะก็คือโบราณเขาบอกว่าเส้นที่มันตำมือเราเนี่ยให้ฝานกระเทียมนะคะหั่นบางๆแล้ววางบนเส้นหั่นบางๆแล้ววางบนเส้นแล้วใช้ผ้าพันแผลกดทับลงไปไม่นานเส้นจะหลุดจะลองทำดูนะอันนี้ไม่เคยทดลองข้อที่9นะคะนอกจากมีฤทธิ์ป้องกันเชื้อราแล้วกระเทียมยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยนะคะเคล็ดลับภูมิปัญญาไทยจึงใช้กระเทียมในการรักษาสิวด้วยการฝานกระเทียมสดแปะลงบนบริเวณที่มีสิวนะคะมีประโยชน์หลายอย่างข้อที่10กำจัดกลิ่นเท้าใครที่มีกลิ่นเท้าไม่พึงประสงค์ให้นำกระเทียมไปบดแล้วแช่ในน้ำอุ่นหลังจากนั้นใช้เท้าแช่เพื่อกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเชื้อราที่เท้านะคะน้ำกัดเท้าหรือเท้าอักเสบนะคะขึ้นอันนี้ก็คือ10ข้อที่มีประโยชน์นะคะโทษของกระเทียมมันก็มีนะมีไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวโทษมันก็มีหากเรารับประทานมากเกินไปนะกระเทียมมีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยาก็จริงแต่ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมดุลนะคะหากกินกระเทียมมากเกินไปต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันเพราะจะส่งผลให้เกิดภาวะเลือดแข็งตัวช้าเนื่องจากสารในกระเทียมจะยับยั้งการเกาะของตัวเกล็ดเลือดซึ่งหากเกิดบาดแผลจะทำให้เลือดไหลไม่หยุดนะคะโรคที่คนละโรคที่เป็นที่จะห้ามในการกินกระเทียมเลยนะสำหรับสตรีมีครรภ์หญิงให้นมบุตรควรงดกินกระเทียมในรูปแบบที่เป็นยาเสริมอาหารนะคะเนื่องจากอาจจะทำให้รสชาติของน้ำนมเปลี่ยนไปส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งต้องกินยากลุ่มต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดและยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำเนี่ยไม่ควรกินกระเทียมในปริมาณที่มากเกินไปเนื่องจากอาจจะทำให้เป็นโรคโลหิตจางในผู้ที่แพ้กระเทียมบางรายหรืออาจมีอาการปวดท้องอาเจียนวิงเวียนศีรษะควบคู่กันไปแม้ประโยชน์ของกระเทียมจะมีมากนะคะแต่หากกินในปริมาณที่มากเกินพอดีนะคะก็อาจส่งผลเสียให้เช่นกันและก็สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องการกินยาแผนโบราณที่มีกระเทียมในส่วนประกอบแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยนะคะก็สรรพคุณของกระเทียมเอ้ยกระเทียมนะคราวนี้พี่เราจะมาพูดเกี่ยวกับกระชายนะคะกระชายดำที่พี่เราพูดมาสรรพคุณทุกอย่างนะคะมันจะมีทั้งคุณและมีประโยชน์อันนี้มันจะแก้ส่วนมากจะแก้เกี่ยวกับเบาหวานไขมันในหลอดเลือดนะคะหลายๆอย่างนะกระชายนะคะกระชายดำสรรพคุณของเขาใช้บำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยนะคะแล้วก็อาการเหนื่อยล้านะคะเพิ่มสมรรถะทางมีสรรพคุณนะคะทางเพศขับเป็นลมเป็นอายุวัฒนะนะคะเชื่อว่าช่วยบำรุงนะคะบำรุงเขาเรียกว่าบำรุง
ทางเพศของเพศชายนั่นแหละนะคะมันจะเป็นอะไรนะมันบำรุงเกี่ยวกับเพศชายแล้วกันนะคะแก้จุกเสียดแก้ปวดท้องหรือโคลกกับเหล้าขาวคั้นเอาน้ำแก้มดลูกพิการมดลูกหย่อนคล้อยใช้กวาดคอเด็กนะแล้วก็แก้โรคตาสางในเด็กหรือต้มดื่มแก้โรคตาถ้าพูดถึงโรคสางในเด็กนะตาสางในเด็กเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีพี่ละออเคยโดนเด็กๆเนี่ยจะโดนกวาดคอเป็นประจำเพราะอะไรเพราะเขาบอกเป็นตาสางขโมยนะเป็นตาสางขโมยในเนี่ยเด็กๆจะต้องโดนกวาดคอเขาก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ดำๆนะดำๆไปบดกับหลายๆอย่างนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวลงไปเสร็จแล้วคนเฒ่าก็จะป่าใช้นิ้วปั๊บแล้วก็เข้าไปล้วงในคอลึกๆทำให้เราคอกๆเนี่ยเขาจะเข้าไปลึกมากเลยนะคะก็เราก็จะหายกับการเป็นไข้การไอนะหลายอย่างนะคะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชายเนี่ยอันนี้ตรงนี้คือเป็นสรรพคุณนะกระชายดำเนี่ยนะที่เชื่อกันว่ามันช่วยในทางเพศนะทำให้เพศชายเนี่ยปึงปังปึงปังนะบำรุงทุกอย่างกระชายดำมันจะอาจจะทำมันเขาเรียกว่าผู้กระชายดำเนี่ยสรรพคุณเนี่ยสมุนไพรไทยเนี่ยพวกผู้ชายที่เป็นไซส์เล็กเนี่ยได้ประโยชน์เกินจริงนะเกินตัวจริงๆเพราะมันรักษาเลือกเขาเรียกว่าแก้โรคในปากปากเช่นปากเป็นแผลปากเปื่อยเป็นภูมิแพ้ช่วยขับพิษต่างๆในร่างกายรักษาอาการปวดข้อเช่นปวดหลังปวดเมื่อยตามร่างกายอันนี้คือสรรพคุณของเขานะคะกระชายดำส่วนกระชายขาวนะคะกระชายขาวก็เป็นกระชายที่เรามาใส่ต้มยำทำแกงต่างๆนะคะเป็นแกงปลานะคะเป็นทำน้ำยากะทินะคะหรือแกงส้มก็บางคนที่ใส่นะเขาก็จะเอามาทำเป็นสมุนไพรกระชายขาวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรที่มันมีมายาวนานนิยมเอามาประกอบอาหารส่วนทางการแพทย์ไทยเนี่ยเขาบอกเป็นอายุวัฒนะบำรุงร่างกายนะคะกระตุ้นระบบไหลเวียนของโลหิตและระบบย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเป็นต้นนะอันนี้คือจะเน้นเลยไม่ว่ากระชายดำกระชายขาวนะคะสมัยก่อนที่เป็นโรคโควิดเยอะเขาก็จะเอามากินแก้โควิดได้นะคะอันนั้นคือสรรพคุณของเขานะคะน้ำกระชายเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและเป็นยามานานภูมิพื้นบ้านแก้โรคที่เกิดเป็นในปากอย่างที่เราอ้อว่าปากเปื่อยนู่นนี่นั่นนะคะก็คือปากเปื่อยรักษาอาการจมูกไม่ได้กินไซนัสอักเสบย่อยอาหารนะคะแล้วก็เป็นแผลพวกนี้จะช่วยได้มากสรรพคุณของเขากระชายนะคะแล้วก็กระชายขาวกระชายขาวเดี๋ยวจะดูสรรพคุณของเขานี่กระชายขาวนี่เอามาทำกับอะไรรู้ไหมพี่เราคือมาทำปลาสับแล้วใส่กระชายเยอะๆอร่อยมากหรือเราจะมาแกล้มกับปลาสับเนี่ยคือเราสามารถที่จะเอากระชายขาวที่เป็นหัวน่ะมาจิ้มปลาสับได้อร่อยนะคะพี่ออเคยทำทานบ่อยๆนะกระชายขาวเป็นพืชสมุนไพรคู่ควรนะคะก็มันต้องอยู่ในครัวอยู่แล้วถ้าคนทำเป็นแม่บ้านนะคะทำกับข้าวนะคะทำน้ำพริกแกงเองเนี่ยนะนอกจากนิยมทำอาหารแล้วยังอยู่ในตำรับยาพื้นบ้านของคนไทยมาช้านานนะกระชายขาวค่อนข้างได้รับความสนใจในฐานะสมุนไพรที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายนะคะมีประโยชน์มากมายนะสรรพคุณในสรรพภูมิสรรพคุณก็คือกระชายขาวเป็นสมุนไพรนะเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายส่วนนะคะใช้ได้หลายส่วนแทบจะไม่มีตัวไหนที่ใช้ไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเง่ารากใบนิยมนำมาต้มดื่มเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยโดยใส่มะนาวหรือน้ำผึ้งเพิ่มเติมลงไปก็จะลดความขมของเง่ากระชายขาวสดบ้างก็จะนำมาบดทำเป็นยาทางการแพทย์ไทยโดยมีสรรพคุณสร้างภูมิคุ้มกันรวมถึงช่วยบรรเทาอาการต่างๆเช่นรักษาโรคปากเปื่อยปากเป็นแผลรักษาอาการจมูกไม่ได้กลิ่นไซนัสอักเสบนะคะ
ช่วยย่อยอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยใช้เป็นยาบำรุงร่างกายและชูกำลังนะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแก้อาการวิงเวียนศีรษะแน่นหน้าอกช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายให้สมดุลนะใช้เป็นยาขับปัสสาวะนะคะนี่คือข้อมูลนะก็ใช้ขาวเนี่ยเขาจึงถามว่าป้องกันโควิดได้จริงหรือนะคะก็คือได้รับความผลใจมากนะคะเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ผลนะคะแต่มันจะมีกลไกต้านโควิด19นะคะได้ทั้งลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อและยับยั้งการผลิตไวรัสออกมาจากเซลล์ได้นี่นะคะก็คือข้อดีของสมุนไพรนะคะข้อดีของสมุนไพรแล้วก็ผลข้างเคียงที่ไม่ควรมองข้ามกระชายขาวมีสรรพคุณทางยาแต่หากกินติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้ามันเราทำอะไรที่มากเกินไปกินติดต่อมากเกินไปผมเสียมันมีนะคะอย่างที่พี่รอว่านะคะกินมากเกินพอดีเนี่ยก็อาจส่งผลให้อาการข้างเคียงต่อสุขภาพโดยเฉพาะอาการร้อนในแผลในปากปัญหาเหงือกร่อนแล้วก็เกิดภาวะใจสั่นเนื่องจากกระชายขาวเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนั่นเองหากกินเยอะเกินไปร่างกายอาจเสียสมดุลได้อย่างไรก็ตามหากกินกระชายขาวเพื่อรักษาโรคควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะทั้งนี้ทั้งเด็กสตรีมีครรภ์แล้วก็สตรีที่ให้บุตรผู้ป่วยโรคตับอักเสบไม่ควรกินกระชายขาวเพราะจะส่งผลให้ไปทำงานตับและไตอย่างหนักอันนี้ก็คือไม่สมควรรับประทานอย่างมากนะคะอันนี้ก็เป็นกระชายขาวกระชายดำมะระขี้นกนะคะที่มันสามารถแล้วก็นมนะนมเนี่ยพี่เราจะบอกว่านมงัวนะคะที่เกริ่นไว้ว่านมงัวมีประโยชน์อะไรมั่งทำไมคนถึงแพ้นมงัวก็มีนมงัวดื่มให้ถูกวิธีดีสุขภาพไร้ผลข้างเคียงนมนี่มันมีประโยชน์และมีโทษนะนมงัวเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแคลเซียมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายแถมยังได้ดื่มทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในขณะเดียวกันบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้งัวหรือกินนมงัวแล้วเกิดอาการผลข้างเคียงในด้านลบเช่นปวดอืดท้องเสียได้เพื่อให้ประโยชน์จากนมงัวอย่างเต็มที่และไกลผลข้างเคียงนะคะก็คุณตันสิสุขทะนีบุญนักโภชนาการจากแอปหมอดีๆมีวิธีดื่มนมงัวอย่างถูกต้องมาแนะนำกันนะคะก็คือดื่มแบบจืดเพราะนมงัวเนี่ยปรุงแต่งเติมน้ำตาลลงไปด้วยนะซึ่งทำให้ไม่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะวัยเด็กอาจจะรับผลพลังมากเกินไปส่วน2ดื่มให้เหมาะกับช่วงเวลานะคะนมงัวเนี่ยดื่มอุ่นๆก่อนนอนจะช่วยให้หลับสบายมากกว่านะคะไม่ควรดื่มในขณะที่ท้องว่างเนื่องจากกรดในกระเพาะอาหารที่มีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมการดื่มนมงัวที่แนะนำนะคะควรดื่มหลังจากอาหารมื้อแต่ละมื้อนะคะ 1-2 ชั่วโมงอันนี้คือจะมีประโยชน์ได้นะคะดื่มให้เหมาะกับช่วงวัยนะความต้องการในแคลเซียมแต่ละช่วงวัยไม่เท่ากันควรดื่มนมงัวให้เหมาะสมตามในช่วงวัยนะคะเขาบอกเด็กตั้งแต่อายุ 1-8 ปีควรได้รับแคลเซียม500มิลลิกรัมต่อ1วันเด็กในวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีอายุ9ขวบถึง18ปีเนี่ยควรได้รับแคลเซียมมากกว่า 1,300 มิลลิกรัมเพื่อเสริมสร้างมวลกระดูกนะส่วนในวัยทำงานอายุ 19-50 เนี่ยและมากกว่า50ขึ้นไปควรได้รับแคลเซียม 1,000 หรือ 1,200 มิลลิกรัมตามลำดับต่างๆนะผลข้างเคียงเนี่ยภาวะที่ย่อยอนาคโตบกพร่องภาวะในร่างกายเนี่ยระบบน้ำย่อยน้ำตาลในแลคโตสเนี่ยที่มีอยู่ในนมงัวทำให้จุลทรีย์เนี่ยย่อยน้ำตาลในแลคโตสที่เกิดในแก๊ส
นะคะและการเดินอาหารส่งผลให้เกิดการจุกเสียดแน่นท้องอืดผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อนมฟรีได้ในโลตัสหรือชั้นนมถั่วเหลืองแทนได้นะคะอันนี้ก็คือโทษของมันนะคะมีหลายอย่างนะคะนมวัวคือนมสัตว์นะคะนมวัวเนี่ยวัวเขาก็จะนมวัวเนี่ยอย่างเรากินนมวัวเนี่ยวัวเนี่ยเวลาคลอดลูกออกมาเขาจะให้ลูกเขาอ่ะกินนมมันเป็นสัตว์แล้วก็ลูกวัวเนี่ยจะภายใน3ปีจะโตใหญ่มากเลยนะคะส่วนเด็กที่เรามาให้ลูกเรากินเนี่ยมันไม่เหมาะกับเด็กเพราะเด็กเป็นมนุษย์นมวัวก็คือให้กินกับวัวแล้วคราวเนี้ยเขาก็รนมันลงให้มากินนมนมวัวนะคะมันก็เลยเกิดที่ว่าทำไมเด็กที่กินนมวัวมากๆถึงได้สูงโตไวมากนะเพราะอะไรเพราะสรรพคุณของนมเนี่ยของนมวัวเนี่ยมันไปเสริมสร้างสำหรับวัวที่อายุของมนุษย์กับวัวมันต่างกันนะคะการเจริญเติบโตก็ต่างกันถ้าเราไปกินนมเนี่ยในวัยเด็กมันก็จะไปเร่งให้เด็กเนี่ยสูงโตไวนะคะสารอาหารต่างๆก็ทำให้เด็กสูงแล้วก็โตไวเนี่ยอาจจะทำให้หลังค่อมได้นะคะก็ไม่เหมาะนะคะบางประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาลดลงให้เลิกดื่มนมกลางแจ้งนะคะมีหลายประเทศนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนะคะที่งดการดื่มนมนะคะเพราะว่ามันมีโทษมากกว่ามีประโยชน์แต่สมัยก่อนเขาก็ลดลงนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีอาหารที่เพียงพอนะคะกินนมเข้าไปทำให้เด็กโตไวสุขภาพแข็งแรงมันมีทั้งโทษและมีประโยชน์นะไม่ดึงใช่ไหมไม่ดึงใช่ไหมก็หมดนะคะหมดกับการสรรพคุณเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันต่างๆก็หมดวันนี้พี่ละออก็จะออกก่อนจะออกก่อนประมาณ20นาทีนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยพี่ละออเนี่ยพักผ่อนน้อยนะคะนอนดึกนอนวันละ4ชั่วโมงนะก็เกิดอาการวูบนะคะเป็นโรควูบวันนี้ก็เลยพี่ละออก็ไม่ได้ไปขายของนะเพราะว่ามีอาการของการวูบนะพอพักผ่อนน้อยมากวันนี้ก็เลยจะขอออกจากรายการก่อนแล้วประมาณสัก20นาทีนะคะเพื่อได้พักผ่อนให้เพียงพอเพราะไม่ไหวนะคะกับสุขภาพนะช่วงนี้จะขอพักผ่อนเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าอาการวูบมันเกิดขึ้นมาพี่ละออไม่รู้ว่าวันไหนนะขายอยู่หน้าวืดๆไปเลยเนี่ยเพราะทุกวันนี้มันวูบนะคะก็เลยจัดรายการวันนี้ก็จะจัดให้จะออกก่อนสัก20นาทีนะคะไม่ว่ากันนะคะก็วันนี้ขอออกก่อนสำหรับวันนี้นะคะเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเพราะวันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันมาฆบูชานะก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าใส่บาตรตอนเย็นเวียนเทียนก็เรียนเชิญได้นะคะที่วัดฝายหินนะคะวันนี้มาพบกับพี่ละออใหม่กับคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์กับรายการพี่ละออมาคุยสำหรับวันนี้พี่ละออขอลาไปก่อนบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ